บทที่2การสร้างวัตถุ3มิติและการปรับแต่งรูปทรงเราจะศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของโหมดการทำงานและการเลือกวัตถุศึกษาเกี่ยวกับการเลือกการตัดการวางรูปทรง Modifier Mirror Boolean เราจะมาเวิร์กช็อปสร้างเก้าอี้กันครับฝึกปฏิบัติสร้างและออกแบบเก้าอี้สุดท้ายเราจะมานำเสนอผลงานและอภิปราย